แต้มเต็มโอเคในที่สุดก็ถึงเวลาที่กูจะต้องมาเกณฑ์ทหารแล้วสินะไอ้เกณฑ์ทหารที่ว่ามันคืออะไรครับพ่อเป็นคำถามที่ดีเลยลูกพ่อการเกณฑ์ทหารก็คือการเอาพวกที่ไม่ได้เรียนรอดอเพื่อมาจับใบดำใบแดงหากใครได้ใบแดงนั้นจะต้องไปเป็นทหารโดยไม่มีข้อยกเว้นมึงได้ใบแดงมาหลังจากนั้นพวกที่ได้ใบแดงก็จะถูกมอบไอเทมเพื่อใช้สำหรับการเป็นทหารแล้วถ้าเราไม่อยากเป็นทหารต้องทำยังไงครับพ่อก็ถ้าไม่ได้ใบดำมึงก็ต้องพิการอยากไอ้หมอนั่นชีวิตนี้กูต้องไม่เป็นทหารโดยเด็ดขาดตามันก็ยังเหลือครบสองข้างอยู่ดีนั่นแหละโอเคมึงพิการกลับบ้านได้เอาล่ะต่อไปเราจะมาวัดมะโปกันเกียสิโอเคมึงอ้วนกลับบ้านได้แล้วถ้าพ่อไม่อยากจับใบดำใบแดงอ่ะพ่อจะทำยังไงลูกเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าทำไมพ่อต้องสูบบุหรี่ทั้งหมดก็เพื่อวันนี้แหละวันที่พ่อจะได้เป็นหอบหืดและไม่ผ่านเกณฑ์ทหารคุณเป็นมะเร็งฮะนั่นตัดต่อคลิปอีกแล้วทำไมเห็นที่อะไรก็เอาแต่ตัดต่อคลิปมันมีที่อื่นให้ถ่ายผมตั้งแต่ยังชอบเป็นโรคที่แบบ เป็นโรคประหลาดที่แบบคือก่อนลงคลิปจะต้องถ่ายวอล์กกันคือไปข้างนอกไปเที่ยวเยี่ยมไม่เคยถ่ายแล้วมึงคือใครเนี่ยผมแต้มเต็มแล้วยังคนว่าการ์ตูนในช่องแต้มเต็มแล้วมึงไงเออโชว์หน่อยมาโพสขาวผมนี่ก็จะได้มายากมากครับทำไมตัดไป5รอบเป็นที่อะไรมันเสียงมึงเอ่ยฮัลโหลช่วยครับผมเซนนั่นเองครับทำหน้าที่แอนิเมตครับมีแผนใหม่แผนใหม่เหรอ แผนใหม่เราคือตอนนี้เราจะมีโปรเจกต์ทำการ์ตูนเฮ้ยขอกระสับกระเฉงตอนนี้ครับเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ครับทำการ์ตูนครับปกติจะดูกันแค่1นาทีใช่ไหม1นาทีครึ่ง1นาทีครึ่งเออให้มันดูยากกันเลยแต่ว่าครั้งนี้ครับมันจะมากกว่า5นาทีอาจจะถึง10ด้วยครับเอออาจจะถึง10ด้วยตอนนี้จะต้องทยอยทำอยู่ถูกทยอยเหี้ยยังไม่ทำสักอันว่าปฏิเสธแค่นั้นแสนครับมากกว่านี้แน่นอนคือเอาง่ายๆอาจจะประมาณเดือนนึงอ่ะกว่าจะทำเสร็จเพราะว่าเกินเดือนแน่นอนเพราะว่าเราทำไปแล้วต้องทำการ์ตูนอัพทุกคลิปด้วยทุกอาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าการ์ตูนนี้ก็ยังมีทุกอาทิตย์อยู่มีทุกอาทิตย์แต่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนก็ต้องรอติดตามนะฮะไม่รู้จะดีหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็กดซับแค่นั้นแหละเออไม่รู้อ่ะไปช่วงแถมไหมไปช่วงแถมจะมีไหมวะไม่ได้มีสอนทีแล้วเพราะคิดไม่ออกมีครับมีก็ได้รู้ไหมว่าทำไมลาถึงเร็วกว่าม้าทำไมครับเพราะว่าลาไปก่อน